พบกับสืบสต็อกเชอร์ล็อกหุ้นหุ้นหน้าสืบในวันที่3สิงหาคมราคาหุ้นดีตัวแรงจนขึ้นมาทำนิวไฮในรอบ2ปีพร้อมกับปริมาณการซื้อขายที่เพิ่มขึ้นมากกว่าปกติราคาหุ้นที่เราตามสืบในเช้าวันนี้เปิดบวกทันทีที่1บาท28สตางค์ก่อนจะขยับขึ้นไปแตะได้สูงถึง1บาท42สตางค์หรือบวกขึ้นมากว่า 16% พร้อมด้วยปริมาณการซื้อขายที่เพิ่มขึ้นอย่างชัดเจนกว่า 500% เมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ย5วันทำการก่อนหน้าเรากำลังพูดถึงหุ้นบริษัท Powerline Engineering จำกัดมหาชนหรือว่า PLE ทำธุรกิจรับเหมาก่อสร้างแบบครบวงจรโดยรับงานจากทั้งภาครัฐและเอกชนผลการดำเนินงานในอดีตของ PLE มักจะผันผวนมีผลขาดทุนมากกว่ากำไรโดยเฉพาะในปี58ที่ขาดทุนหนักกว่า 1,800 ล้านบาทก่อนที่จะฟื้นตัวพลิกกลับมามีกำไร191ล้านบาทในปี59ส่วนไตรมาสแรกของปีนี้ทำกำไรไปได้41ล้านบาทสัญญาณหุ้น PLE ที่ดีดตัวขึ้นมาในรอบนี้เป็นผลโดยตรงจากข่าวกิจการร่วมค้าระหว่างบริษัทกับพันธมิตรจากจีนชนะการประมูลโครงการสุวรรณภูมิเฟส2มูลค่า 14,200 ล้านบาทซึ่งจะทำให้ PLE มีแบ็คล็อกเพิ่มขึ้นเกือบเท่าตัวแต่มีประเด็นที่น่าสนใจก็คือการหันราคาลงถึง 12% จากราคากลาง 16,000 ล้านบาททั้งๆที่อัตรากำไรขั้นต้นจากงานของภาครัฐจะอยู่ที่ประมาณ 8-10% เท่านั้นจึงน่าคิดต่อว่า PLE จะเหลือกำไรสุทธิจากโครงการนี้มากน้อยเพียงใดนอกจากนี้พบว่าในช่วง3วันทำการที่ผ่านมาราคาหุ้น PLE ปรับตัวเพิ่มขึ้นต่อเนื่องรวมกว่า 20% ขณะที่นักวิเคราะห์มองว่างบในไตรมาสที่2ของหุ้นรับเหมาทั้งกลุ่มจะยังคงไม่ดีนักจึงเป็นสิ่งที่ต้องระมัดระวังในการเข้าเก็งกำไรสัญญาณทางเทคนิคเมื่อสืบจากนักวิเคราะห์บล็อก UOB เคเฮียนสิทธิพรเจนในเมืองสำหรับการเก็งกำไรหุ้น PLE ในกรอบ2สัปดาห์ควรรอซื้อเมื่อราคาย่อตัวลงมาที่แนวรับ 1.35 ถึง 1.33 สตางค์เพื่อลุ้นไปขายที่แนวต้านแรก 1.60 แนวต้านถัดไป 1.70 สตางค์และมีจุดขายตัดขาดทุนที่ 1.27 สตางค์